พลตรีดร.ชัยนรงค์เชิดชูท่านอดีตเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยและมีประสบการณ์ในด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Neuropeptides และ Herbal Medicine มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมกว่า30เรื่องอาจารย์เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการวิจัยการทำวิจัยการเขียนบทความวิจัยให้กับข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้อาจารย์ยังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในหลายๆด้านโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากอาจารย์ชัยนรงค์ที่ให้โอกาสมาร่วมแบ่งปันความรู้กับเราในหัวข้อที่เกี่ยวกับการวัดการวิเคราะห์ซึ่งเมื่อตลาดการค้าเสรีเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2558เราจะมีแนวทางอย่างไรให้ผลการวัดและวิเคราะห์ที่ส่งผลโดยตรงต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เราเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นมาตรฐานเดียวกันขอเรียนเชิญอาจารย์ชัยนรงค์ค่ะขอบคุณดร.ชวีวรรณมากนะครับแล้วก็เรียนท่านดร.ฉลองแล้วก็ดร.ศิริศักดิ์ท่านรองผู้อำนวยการนาโนเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับแล้วก็สวัสดีพวกเราทุกท่านนะครับที่มาฟังเรื่องสูงขึ้นซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนนะครับตอนนี้สำหรับเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับเนื่องจากผมมีเวลา25นาทีเขาเริ่มจับนาฬิกาแล้วนะครับปกติผมจำได้สมัยเป็นนักศึกษาผมได้เวลาเพียง15นาทีสำหรับการบรรยายแต่พอตอนทำงานที่สถาบันมาตรวิทยานี่เขาให้เวลาผมประมาณ3ชั่วโมงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ให้25นาทีอะสิ่งที่จะคุยกันนะฮะเราคงต้องเริ่มแนะนำกันก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่2นี่คนจะต้องรู้จักกันแล้วว่าอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ AEC เป็น1ใน3ของอาเซียนคอมมูนิตี้มันสำคัญยังไงนะครับแล้วก็คงจะไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิเคราะห์และทดสอบซึ่งผมพยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่า testing กับ analysis เพราะทั้งสองงานนั้นจะต้องใช้การวัดทั้งหมดคือ measurement นะครับทุกเรื่องต้องมีการวัดและเดี๋ยวผมจะเรียนว่าเรื่องอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นแล้วก็คือเรื่องของ quality system อันแรกนะครับอันนี้ก็คือคงใครไปดูหนังเรื่องOlympus has fallen หรือยังนะครับรีบๆไปดูนะครับคงจะอยู่ไม่นานนะครับผมหมายถึงฉายไม่นานผมพาลูกชายไปดู2คนเมื่อคืนดีมากๆเพราะ White House ถูกยึดนะครับประธานาธิบดีถูกจับเป็นตัวประกันคิดว่าอเมริกาเนี่ยชอบทำหนังให้ผู้ก่อการร้ายใช้นะครับข้อคำถามเมื่อคืนจะเกิดอะไรขึ้นใครจะปกครองหรือใครจะบีบบังคับเราอ่ะผมคิดว่าเรามากกว่านะครับถ้าเราจำได้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วสังเกตดูนะครับอันนี้มีธงชาติของประเทศหนึ่งซึ่งคุ้นๆนะครับก็คือประธานาธิบดีโอบามาใช้การหาเสียงว่าไงครับพอจำได้ไหม 6-7 ปีที่แล้ว change เดี๋ยวนี้มีหลายคนพยายามที่จะเคลมบอกว่าตัวเองก็ change เปลี่ยนมาเยอะพูดมาเยอะ30ปีแต่เท่าที่ผมรู้นี่ผมเปลี่ยนมา60ปีแล้วเพราะตอนนี้อายุ60กว่าแล้วนะแต่ยังไม่เห็นอะไรผมคิดว่า change is not enough เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ one standard one law one world นะครับแต่ European country ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกับว่าจะไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะตอนนี้หลายประเทศกำลังจะแย่นะฮะประเทศที่เราชอบกล่าวถึงเช่นอิตาลีนี่ก็เวรกรรมแล้วตอนนี้โปรตุเกสทั้งหลายเนี่ยนะครับยังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมาดูเราเพราะนั้นเราก็ทำแบบฝรั่งกันรวมกันสารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเปกไม่ว่าจะเป็นบริกส์บราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกาตอนนี้กำลังมาแรงมาอาเซียนมาอาเซียนอาเซียนบวก2บวก3บวก6นะครับมาและเยอะแยะไปหมดแต่อันนึงที่ผมฟังแล้วน่ากลัวมากก็คือการที่เรามาทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า regionalization ผม10ปีมั้งที่ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ขออนุญาตนะครับต้องเอ่ยชื่อท่านตอนนั้นท่านเข้ามาในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีของเราซึ่งมีชื่อเสียงมากตอนนี้ท่านก็ยังมีชื่อเสียงอยู่นอกประเทศนะครับตอนนั้นท่านพูดถึงการขายข้าวของประเทศไทยบอกว่าชาวนาเนี่ยปลูกข้าว less for more คือขายข้าวมากที่สุดแต่ได้กำไรน้อยที่สุดแล้วก็ปีนี้คงจะต้องมีการจำนำข้าวอีกนะครับก็คงจะ less for more เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ตัว AEC AEC Landscape จริงๆมีทั้งหมด10ประเทศนะครับท่านคงจะจำได้ดูจากธงก็นึกๆเอาแล้วกันนะฮะแต่ใกล้ๆบ้านเรานี่ก็ต้องมีสหภาพพม่าลาวกัมพูชาเถอะพอมาหน่อยก็เวียดนามข้างใต้ก็มาเลเซียสิงคโปร์ไกลเวียงนิดนึงก็ฟิลิปปินส์บรูไนดารุสเซลมอินโดนีเซียนะครับนั่นคือทั้งหมดจะกลายเป็น AC อาเซียนคอมมูนิตี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเลสโฟมอลหรือไม่เมื่อประมาณ37ปีที่แล้วนะครับปีนี้เรา2013เนาะก็37ปีที่แล้วคุณอนันต์ปัญญาลชุนเป็นคนแรกนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นคนแรกเสมอเลยสุดท้ายเพื่อนเราก็คือสิงคโปร์มาเลเซียจะนำไปขยายผลต่อก็คุยเรื่องนี้ว่ามันจะต้องมีอาเซียนคอมมูนิตี้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีอยู่3เรื่อง3ขาที่สำคัญก็คือเรื่องของ politics security อันที่2ก็คือเรื่อง2 socio cultural community และเรื่องสำคัญที่มาเร็วกว่าเพื่อนเลยก็คือเรื่องอาเซียน economic community หรือที่เรารู้จักกันในเทอมของAEC นะฮะอันนี้มีการทำบลูพรินท์ออกมาเยอะแยะไปหมดขณะที่อีก2เรื่องในเรื่องของ politics กับ socio cultural ยังไม่ไปไหนนะครับโดยเฉพาะกับประเทศที่เรารักเหลือเกินเนี่ยขณะนี้ยังไม่ไปไหนเลยยกเว้นตรงกลางนะฮะทำกันเยอะแยะไปหมดหลายๆเรื่องมีอาเซียน economic minister เกิดขึ้นนะครับมีอาเซียน free trade เกิดขึ้นมีเรื่องหลายเรื่องนะฮะครอบคลุมหลายเรื่องซึ่งผมคิดว่าการวัดสำคัญมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผมจะนำไปสู่ตรงนั้นนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหนึ่งในทั้งหมด3เรื่องนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับก็คือต้องการที่จะสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกส่งเสริมการรวมกลุ่มของอาเซียนเข้ากับประชาคมโลกประชาคมโลกนะอีกตั้งหลายร้อยประเทศเนี่ยเราต้องไปกับเขาให้ได้นะครับก็มีวิธีการหลากหลายวิธีสิ่งที่ตามมาก็คือขณะนี้เรารู้แล้วว่ารวมมาแล้วประมาณ10ประเทศเรามีพลเมือง600กว่าล้านคนนะฮะพลเมืองตอนนี้ทั้งโลกก็ประมาณเนี้ยประมาณ 6,000 3,000 4,000 5,000 6,000 ได้แล้วนะครับขณะที่เรามาเนี่ยประมาณ 10% ก็คือของเราอย่างไรก็ตามนะฮะวัฒนธรรมแตกต่างกันเหลือเกินแตกต่างกันมากมายแข่งขันกันเยอะมากนะครับแล้วก็ทุนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งเทคโนโลยีหลายก็รับเข้ามาอย่างมโหฬารเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อไปเรื่องของคนนะครับก็จะมีการ movement กันเยอะแยะไปหมดอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคนที่ทำเรื่องนี้ก็ได้พยายามทำมาเกือบจะ40ปีนะครับกำหนดไว้ว่าต่อไปในอนาคตเราจะต้องมีวิชั่นเดียวนะครับมี identity เดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงนะครับถึงแม้จะผมสีดำกันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่บางคนก็ไฮไลท์แล้วบางทีจำไม่ได้นะครับหรือมีคอมมูนิตี้เดียวเกิดขึ้นได้ไหมเราพยายามทำเกือบคล้ายๆกับที่เราล้อยุโรปยุโรเปียนคอมมูนิตี้ก็คือเราต้องการอาเซียนมากอันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้มากขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือต่อไปสินค้าภาษีนำเข้าและมาตรการที่ไม่ภาษีซึ่งเราเจ็บปวดมาแล้วนะครับในเรื่องของNTBนะครับหรือ non tax barrier ซึ่งเกิดมาในอดีตหลายปีนะครับที่เราค้าขายกับยุโรปตัว origin ของสินค้านี่ก็จำเป็นและมาตรฐานสินค้าผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตรงนี้ต้องการการวัดที่จะต้องเป็นที่ยอมรับวัดครั้งเดียวต้องยอมรับทั่วโลกนะครับแต่มันจะทำได้หรือไม่บริการเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเงินโชคดีนะครับที่เราจะไม่มีสกุลเงินเดียวอาเซียนมันนี่ไม่มีนะครับขอเรียนให้ทราบหลายคนวิตกกังวลเดี๋ยวจะเหมือนกับเงินยูโรไม่ใช่นะครับเราไม่ทำนั้นแต่อันที่เราน่ากลัวมากสุดคือการเคลื่อนย้ายแรงงานขณะนี้เท่าที่ผมทราบนะฮะเจ้าของบริษัททั้งหลายที่เป็นคนไทยกำลังบอกว่าไม่เอาละพนักงานคนไทยแต่จะเอาพนักงานจากฟิลิปปินส์เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับและถ้าเป็นแรงงานจริงๆก็จะเอาพนักงานจากพม่านะครับเพราะก็ทำให้นะครับอย่างทุ่มเทเต็มที่แต่ผมว่าอาจจะถูกฆ่าตายตอนหลังพอรวยๆนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ยั้งใจเหมือนกันเพราะนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานแพทย์วิศวกรอาชีพอาชีพนักบัญชีสถาปนิกไปนะครับอีกหน่อยขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งซึ่งพยายามซื้อแพทย์ไม่รู้มีแพทย์ผมเห็นแล้วผมเห็นมีแพทย์ในนี้หลายคนนะครับก็ถูกด้วยเงินเดือนแสนก็ซื้อทั้งนั้นนะแสนน้อยไม่อยู่สองแสนอยู่ไหมสามแสนอยู่ไหมนะครับสุดท้ายสมเด็จ
ก็เลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยให้สร้างโรงพยาบาลอันซึ่งเรารู้อยู่แล้วปิยมหาราชราชการุณนะอันนั้นจริงๆนะถ้าไปลึกๆดูแล้วเนี่ยเจตนาคือไม่อยากให้หมอถูกซื้อไปนะครับถ้าหมออยู่นี่หมอนั่งอยู่นี่นะครับก็กรุณาฟังด้วยลงทุนต่อไปก็คงมีการลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับในด้านของการทำงานสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้รู้จักก็คือพอเกิดอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้มีมินิสเตอร์เรียบร้อยแล้วมีการคุยกันนะครับมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งเรียกว่าอาเซียนคอนซัลทิทีฟคอมมิตี้ฟอร์สแตนดาร์ดส์แอนด์ควอลิตี้ตรงนี้แหละครับ ACCSQ เกิดขึ้นมีเวิร์กิ่งกรุ๊ปอยู่ทั้งหมด12เวิร์กิ่งกรุ๊ปนะครับที่สำคัญก็คือสแตนดาร์ดแอนด์มิวชวลนะครับเรคคอกนิชั่นอะเรนจ์เมนต์Working Group on Accreditation and Conformity Assessment คำว่า Conformity Assessment สำคัญมากนะครับเพราะ Conformity Assessment จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Testing Certification Inspection ถามว่าเราคุ้นกับมันหรือยัง Testing นี่พอทนคุ้นนะฮะแต่พอ Inspection Certification ชักไม่แน่ใจตรงนี้สำคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของ legal methodology นะครับมาวิทยาเชิงพาณิชย์อันนี้เป็นกฎหมายเป็นเรื่องของการบังคับแล้วข้างล่างเนี่ยมีอีกตั้ง12กลุ่มซึ่งสำคัญนะครับผมอ่านจากทางขวางผมเช่นเรื่องของ traditional medicine health supplement product working group นะครับเรื่องของ medical device เรื่องของ wood based product เรื่องของ rubber based product นะครับเรื่องของ automotive เรื่องของfood stuff ก็คือ food safety ทั้งหลายนะครับเรื่องของยา pharmaceutical cosmetic นะครับมีโชคดีนะครับที่มีข้าราชการเรานั่งอยู่ในนี้ทำเรื่อง cosmetic ทำมาเยอะด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของelectrical equipment 9 working group นะครับซึ่งเขาจะต้องทำใน3เรื่องข้างบนทั้งหมดนี้ต้องใช้การวัดทั้งหมดเลยต้องมี testing ต้องมี analysisถ้าไม่มี testing ไม่มี analysis product ยกตัวอย่าง cosmetic ออกมาเนี่ยกล้าโปะไปที่หน้าไหมเพราะท่านจะได้หน้าใหม่นะครับถ้าเกิดมันใส่สารที่เราไม่ปรารถนาโดยเฉพาะถ้าเป็นนาโนนี่ไปเร็วเลยนะครับนาโนนี่ผมหมายถึงมันเข้าไปลึกและเข้าไปเร็วตอนนั้นตัวใครตัวมันนะใส่ silver เข้าไปหน่อยอาจจะดูดีขึ้นนะฮะอาเซียน member state เพราะฉะนั้นเขาก็ตกลงนะครับพอมีปัญหางี้ปั๊บเรื่องที่ผมจริงๆแล้วพูด1นาทีจบเลยบอกว่าถ้าไม่มีการรับรองในคุณภาพของมันถ้าไม่มีการทดสอบรับรองไม่ได้อย่าลืมนะครับถ้าไม่มีการทดสอบไม่มีการวัดรับรองไม่ได้นะฮะมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะครับที่เข้ามาประเทศไทยขนาดเนี้ยไปตามดูดิครับถามว่าใบรับรองหรือใบที่จะยืนยันว่ามีการทดสอบอยู่ตรงไหนไม่เจอนะครับหาลำบากเพราะฉะนั้นทางอาเซียนก็เริ่มคุยในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศนะครับว่ามันมีหน่วยงานสำคัญอยู่2หน่วยใหญ่ๆก็คือพวกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลถือกฎหมาย regulatory body ในประเทศไทยเราก็จะมีเจ้ากระทรวงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนกระทรวงสาธารณสุขมาอันดับหนึ่งเลยนะครับดูแลกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับอย่าจะแตะกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เรามีมาตรฐานการศึกษามานี่ตั้งหลายปีนี้ไม่รู้จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราการศึกษาได้มาตรฐานหรือไม่ตรงนี้สำคัญ regulatory body เพราะก็ถือกฎหมายนะครับอีกหน่วยหนึ่งที่จำเป็นมากก็คือหน่วยที่ทำหน้าที่เป็น conformity assessment body CAB นะฮะคำย่อนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่ตรงนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของ licensing มาดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกไปนั้นน่ะอาเซียนมันใช้ได้หรือไม่ทั้งหมดเพราะว่าอนาคตผลิตภัณฑ์ที่ออกจากในแต่ละประเทศสมาชิก10ประเทศจะกลายเป็น made from ASEAN แล้วนะครับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่า made in ประเทศที่อยู่เหนือเราอะนะฮะประเทศจากทวีปอเมริกานอร์อเมริกาไม่ผลิตแล้วนะครับย้ายฐานการผลิตหมดเพื่อเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ ASEAN Conformity Assessment Body นะครับก็จะมีตัวที่เป็น Accreditation Body รับรอง CAB นะครับแล้วก็ดูรีซัลท์ที่ออกมาเรกูเลเตอร์ก็ทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้ก็ต้องเป็นไปที่ยอมรับของหน่วยงานนานาชาตินะฮะที่เราคุ้นอาจจะเป็น ILAC AFLAC นะครับพวกนี้ PAC หรือ IAF อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับพวกนี้มาหมดซึ่งสุดท้ายนะครับ
ก็จะต้องคุยกันเพื่อให้ยอมรับกันเราจะต้องมีอาเซียนไดเรกทีฟเหมือนกับที่เรามีเคยได้ยินยุโรปไดเรกทีฟยูโรเปียนไดเรกทีฟหลายอย่างที่ออกมากำกับอาเซียนมาร์กจะต้องศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วเอามาใช้ตอนนี้ข้อคำถามก็คือแล้วตกลงมันมาตรฐานของใครเนี่ยนะฮะใครจะเป็นคนยอมรับนะครับยังไม่เกิดยังไม่มีอาเซียนมาร์กในนี้นะครับแต่ที่เราเจอกันมาตลอดเนี่ยเรารู้สึกจะแฮปปี้กับถ้าเป็นของ World Trade Organization นะฮะของ United Nations โลโก้เหล่านี้เขาค่อนข้างจะคุ้นนะครับแล้วเราเหมือนกับวางใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเซอร์ติฟายด้วยโลโก้เหล่านี้นะครับยังไม่มีอาเซียนมาร์กอยู่นี้นะครับขออนุญาตให้เรียนเพราะนั้นมาตรฐานจริงๆแล้วหลายคนคิดว่ามันจะมีมาตรฐานเดียวแต่จริงๆมันไม่ได้สิ่งที่ต้องทำแน่ๆก็คือเราต้องตกลงกันแล้วนะครับต้องมาจับมือกันว่าจะทำยังไงผมก็มาถึงหัวข้อที่สองก็คือเรื่องการวัดเมชเมนต์จำเป็นนะครับการวัดเนี่ยสำคัญมากๆนะครับและการวัดก็ต้องวัดแบบที่เราเรียกว่ามันสอบเทียบได้สอบย้อนกลับได้มีความไม่แน่นอนของการวัดทั้งหมด3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่าในอดีตที่ผมอยู่สถาบันมหาวิทยาลัยมา8ปีเราก็พยายามที่จะรณรงค์ให้คนเข้าใจผมเป็นนักวัดเหมือนกันนะฮะผมเป็นนักเคมีที่ทำงานเรื่อง analytical chem เหมือนกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมทำมาจนจบได้ปริญญาเอกมานี่ต้องเอาไปคืนเขาหรือไม่ความหมายคือเฮ้ยมัน accurate หรือเปล่าคำว่า accurate ภาษาไทยเราเรียกคำว่าแม่นยำนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเที่ยงไหมตรงกับคำว่า precision พวกเราทุกคนทำทุกอย่างได้เที่ยงแต่ไม่ค่อยแม่นอันนี้น่ากลัวนะครับเที่ยงแต่ไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะฉะนั้นในการวัดเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งฟิสิกส์และทางเคมีนาโนเนี่ยเป็นทั้งฟิสิกส์และทางเคมีสมัยผมอยู่สถาบันมหาวิทยาลัยชาติมันมีฝ่ายที่เราเรียกว่าฝ่ายมิติหรือฝ่ายที่วัดความยาวแต่ผมบอกไม่ใช่เขาวัดความสั้นทำไมรู้ไหมครับเพราะเขาวัดระดับนาโนเมชเมนต์สั้นมองไม่เห็นนะถ้าวัดระดับความยาวนี่เซนติเมตรผมยอมรับนะครับเพราะผมมองเห็นได้ยังไงก็ตามการวัดอีกสำคัญมากๆสำหรับชีวิตพวกเราก็คือการวัดทางด้านเคมีซึ่งมันครอบคลุมเรื่องสำคัญแทบทั้งหมดสไลด์นี้ได้จากสถาบันมหาวิทยาของสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องพลังงานที่บ้านผมตอนนี้ไฟฟ้าเริ่มดับนะครับประมาณ15นาทีกลางวันหนกลางคืนหนอาจจะเป็นผลเนื่องจากพม่ายานาดะที่จะหยุดซ่อมนะฮะรัฐมนตรีมาโวยวายว่าไม่มีไฟแน่วันที่เท่าไหร่ครับ5เมษายนใช่ไหมแต่ความจริงมันเริ่มดับแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องพลังงานยังเป็นปัญหามากไบโอฟิวเอลแน่ใจหรือว่าใช้ได้แน่ใจหรือว่าถูกต้องนะครับเรื่อง climate change ผมกลัวอย่างเดียวตอนนี้คือมันวัดไม่ accurate มัน under measurement นะครับนี่แทบจะไม่อยากใส่สูตรละนะครับใกล้ๆจะเลิกละ nanometrology ตรงนี้สำคัญมากนะฮะ nano ที่เกี่ยวข้องกับ environment health และ safety เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเดี๋ยวท่านจะได้ฟังจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่อไปพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับbiosystem bioimaging standard for laboratory medicine laboratory medicine เนี่ยสำคัญนะครับที่เราไปเจาะเลือดเก็บปัสสาวะวัดแล้ววัดอีกแล้วก็ต้องกินยาเมื่อเช้าได้รับอีเมลบอกว่าเรื่องอะไรไปกินยาสเตตินเขาจะต้องเลิกความคิดที่ว่าโคเลสเตอรอลเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นโรคหัวใจวายหรือหัวใจหล่อเลือดอุดตันบอกไม่ใช่แล้วอันนี้ฝรั่งเริ่มคุยกันเองแล้วประเทศเราก็ต้องตามเขานะครับหมอฝากไว้นะครับเพราะว่ามีหมอนั่งอยู่เลยต้องฝากเยอะนะครับและต่อไปนะครับก็คือมันต้องเป็นที่ยอมรับความหมายคือการวัดทั้งหมดนี่นะครับต้องเป็นที่ยอมรับโดยที่เพื่อจะทำให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นนั้นมันจะต้องมีเรื่องของ fact based environment decision making ต้องทำแล้วนะครับ assessment ของ food safety และ nutrition content informed healthcare decision making แล้วก็ reliable andacceptable ของ forensic related measurement of data ผมชอบดู cable TV นะครับผมก็จะชอบดูหนังพวก CSI crime scene investigation ซึ่งมันค่อนข้างจะคุยไปนิดนึงแต่ก็น่าสนใจมากนะครับตอนนี้ประเด็นปัญหาคือทำยังไงผลการวัดและวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันจะยอมรับได้ก็มีคนบอกนะครับคนบอกนี้ทั้งฝรั่งทั้งคนไทยโดยเฉพาะสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเรานี้นะครับก็จะบอกว่า methodology จะทำให้ผลการวัดเหล่านั้นนะเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับมีข้อแม้ว่ามันจะต้องมี traceability
สอบกลับไปยังมาตรฐานอ้างอิงซึ่งเรานิยมใช้ SI units ก็เป็นเรื่องที่เราเรียนตั้งแต่อยู่ชั้นเด็กๆนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปเปิดดูหนังสือนะครับว่าไอ้ International Standard Unit มันมีอะไรบ้างแต่ผมเรียนตรงว่ามันอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งนอกห้องด้วย Traceability ไปที่ SI unit สำคัญเพราะเวลาเราอ้างอิงไปที่ SI unit นั้น resultนะฮะที่มันวัดออกมาในเชิงของ quantity เนี่ยมันไปที่ reference อันเดียวกันใน lab อันหนึ่งรู้สึกมีเสียงนะครับก็มันสามารถที่จะ stable อยู่นะฮะถ้าอ้างแล้วมันไม่ stable มันใช้ไม่ได้นะครับ reference ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ comparable เปรียบเทียบกันได้สุดท้ายการอ้างไปที่ SI unit เนี่ยมัน absolute แล้วไม่ต้องอ้างที่ไหนแล้วนะฮะถึงแม้จะเป็นdifferent reference ก็ตามนะครับมาตรฐานอื่นๆเนี่ยมันทำได้แค่2อันคือทำได้ stable กับ comparable แต่ถ้าเป็น SI unit มันรวมทั้ง absolute ด้วยเพราะนั้นนึกถึง SI units ตลอดเวลา metrology ก็คือ size measurement แล้วก็การประยุกต์ใช้ทั้งหมด metrology ต้องการให้มี worldwide uniformity ของ measurement นะครับพูดง่ายๆก็คือวัดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยต้องยอมรับกันทุกคนทุกแห่งแต่ในความเป็นจริงปัจจุบันยอมหรือยังยังไม่ยอมนะครับโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยวัดจากประเทศไทยจากแลบซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดแล้วส่งเข้าไปพวกจับวัดใหม่เลยนะครับอันนี้น่ากลัวมากยุโรปเป็นประเด็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ complexity การวัดทางเคมีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนะฮะแล้วก็สารที่เราตามวัดเนี่ยโดยเฉพาะพวกออร์แกนิกสปีชีส์หรืออินออร์แกนิกสปีชีส์เนี่ยมันมีมากกว่า10 ยกกำลัง 5มากๆเลยนะครับและเรนจ์ของการวัดนี่ก็ตั้งแต่ประมาณ1กรัมต่อกรัมลงมาถึงขนาด1พิโกกรัมต่อกรัมพิโกกรัมก็คือ10 ยกกำลังลบ 12นะครับเลยนาโนไปแล้วผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่ฝรั่งมันคอมเมอร์เชียลพิโกกรัมเมื่อไหร่เราก็จะได้ยินคำว่าพิโกเทคโนโลยีตอนนี้เราได้ยินแต่คำว่านาโนเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาหารนะครับที่ใช้กันมีตัวอย่างว่าการวัดที่ไม่ดีทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นในโตฟิลแลนด์ในเนื้อกุ้งสมัยเราส่งกุ้งแช่แข็งออกไปที่ยุโรปเราก็ตายเลยต้องมาเสียเงินเสียทองซื้อเครื่องมือเป็นหลายล้านบาทนะครับหรือในกรณีของวัดสารคอเลสเตอรอลซึ่งฝรั่งบอกมันทำให้เกิดอันตรายนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์ไม่ดีเทรซบิลิตี้ไม่มีมันก็วัดกันอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็กินยากันเยอะแยะไปหมดนะครับหรือกรณีของ natural gas นะฮะซึ่งยุโรปเนี่ย เสียเงินลำดับเรื่องนี้เป็นหลายๆเป็นประมาณ300,000 ล้านนะฮะยูโรเพราะว่าเขาไม่มี reference ที่ดีเพราะฉะนั้นการจะทำเรื่องของการวัดและวิเคราะห์ product นะครับที่สำคัญนี้ก็คือจะต้องมีreference material ซึ่งมันเป็นคล้ายๆว่าอ้างถึง SI unit ผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีของอาหารเด็กนะครับ baby food เนี่ยก็ต้องมี reference material ถามว่าใครทำเนี่ยคนที่จะทำได้ก็ต้องระดับสถาบันมาวิทยานะครับมีพนักงานสถาบันมาอยู่นี่หลายคนก็ฝากไว้นะครับว่ามันจะต้องผลักดันในเรื่องของ reference material นะครับ peanut butter กินกันเนี่ยนะฮะว่าใช่ๆหรือเปล่าที่มาทำให้เราคงไม่มีมันสุนัขมันแมวใส่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับเหมือนกับที่เราได้ยินคำว่าแมวไส้กรอกเมื่อเร็วๆนี้นะครับ SRM วิตามินทั้งหมดนะครับวิตามินทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่มีคนที่ทำ reference material ให้เราดูว่า fat soluble เป็นยังไงหรือว่าพวกวิตามิน B12 folic หลายถ้ามันไม่มี reference material ให้เรานะครับไม่ใช่ละนะครับเราสูงกันไปเยอะนะครับผมหมายกินอะไรก็ไม่รู้อันนี้คล้ายๆกับวิตามินตวงผมไม่กล้าเอ่ยนามเดี๋ยวเจ้าของบริษัทอยู่นี้นะครับฟ้องเอาได้นะฮะเพราะฉะนั้นฟู้ดและแอคคาลเจอร์นะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ไข่ไก่ก็ใบหนึ่ง3บาทกว่า3บาท30แล้วเบอร์2เบอร์3นะฮะเพราะเมื่อคืนผมไปเดินซื้อที่แมคโครแล้วเห็นแล้วก็สงสารแต่ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะทั้งอาหารและแอคคาลเจอร์แน่นอนฝรั่งโดยเฉพาะอเมริกาทำ reference material นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรอีฟริดานะครับที่เป็นอะโคลอยด์ขยายหลอดลมนี่นะครับหรือพวกกรีนทีฝรั่งก็ไปศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นแป๊กกล้วยกิงโก้ไบโอโรบ้าฝรั่งก็ร้ายมากมันสกัดเรียบร้อยแล้วนะครับว่า reference material ควรจะเป็นอะไร
แต่เรายังโชคดีที่เรากินแป๊กกล้วยออกมาเป็นเม็ดเหลืองๆนะถ้ามันเมื่อไหร่มันมาเป็นผงเมื่อนั้นล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าทั้งหมดมันเป็นแป๊กกล้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการวัดนะครับทางด้านวัดวิเคราะห์ทดสอบทั้งหลายเนี่ยมันต้องมี traceability ลูกศรประที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือการยืนยันว่ามันต้องไปที่ SI unit แล้วก็มีอยู่3เรื่องก็คือ SI unit หรือวิธีการวัดนะครับแล้วก็ certified level material การจัดกิจกรรม provision testing และ calibration service ก็จะมีหน่วยงานคือสถาบันมหาวิทยาเป็นผู้รับรองนะครับหรือดูแลพวกนี้อยู่ก่อนที่จะลงมาข้างล่างจนทั้งถึง testing lab ทั้งหมดนะครับทำนองเดียวกันอันนี้ก็ชี้ให้ดูว่าพออย่างนั้นเกิดขึ้นปั๊บ traceability ก็จะไปจนถึง result ไปถึง product ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างว่าในอดีตการวัดคอเลสเตอรอลของฝรั่งเนี่ยตั้งแต่ปี1949ซึ่งผมเกิดพอดีเนี่ย error มันถึงเกือบ 24% แต่หลังจากที่มีการใช้ reference material ในประมาณปี1980เนี่ย error มันก็ลดลงจนทั้งในปัจจุบันเนี่ยการวัดคอเลสเตอรอลถือว่าค่อนข้าง accurateแต่ยังไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือรายงานการวิจัยที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้น healthcare reform เขาก็จำเป็นนะครับคือฝรั่งเนี่ยมันศึกษาทางด้านforensic science อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับเรื่องของคนที่ดื่มและขับพิสูจน์กันยังไงเอาไปเป่าแอลกอฮอล์ breath analyzer ใช่หรือเปล่าถ้า reference material ไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่อาจจะไม่จริงนะครับ sport medicine DNA based human identification อันนี้เราค่อนข้างจะเก่งนะชื่อก็ได้ว่าคุณหมอพรทิพย์นะครับก็ทำมาเยอะนะครับหรือในเรื่องของการระเบิดไม่แน่นะต่อไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องระเบิดนอกจากทางภาคใต้แล้วมันจะลามมาถึงกรุงเทพนะครับตอนนั้นตัวใครตัวมันนะครับผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ environmental นะครับที่จะตัดสินปัญหาทั้งหลายเรื่อง emission trading carbon trading หรือ carbon footprint เนี่ย waste disposal มันต้องมาใช้ air และ water quality นะครับ contaminant ทั้งหลายแล้วสุดท้ายก็คือassessment ของ climate change อันนี้เป็นการตัวอย่างให้ดูว่าต่างประเทศที่วัดกันมาทั้งหมดนะฮะ aerosol วัดโอโซนหลายคนคิดว่าโอโซนดีสมัยผมเด็กๆบอกว่าพอปิดเทอมแล้วต้องไปบางแสนเพื่อไปดูดโอโซนแต่หารู้ไหมจริงๆโอโซนตัวร้ายแต่แล้วแต่ว่ามันอยู่ชั้นบรรยากาศไหนนะครับทุกวันนี้ critical measurement และ uncertainty limit นะฮะจะทำให้การวัดการเปลี่ยนของ climate change ยังไม่ค่อยดีNOAA ของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับประเด็นนี้เขาก็ร่วมมือกับ World Meteorology Organization ทำการวัดอยู่กรณีของตรวจบุคคลนะฮะถ้าใครเดินทางโดยเฉพาะไปสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เขาแทบจะจับเราแก้ผ้าแล้วนะครับความหมายคือเขากลัวระเบิดกลัวมากๆยุโรปก็พอๆกันเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ก็มีสำหรับวัดนะครับหรือที่เขาทำมาร์กเกอร์ให้เราดูว่าเราจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับก็จากการวัดที่มันค่อนข้างจะ accurate นะครับทำโดย reference mat ทำ reference material หรือทำโดยการวัดที่ชั้นสูงทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการวัดที่เขาทำให้เขาเกิดความมั่นใจนะครับการวิจัยทั้งหลายอย่างไรก็ตามที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ farming นะครับ agriculture นะครับหรืออื่นๆเนี่ยที่เราทำอยู่เพื่อ consumption เนี่ยมันยังไม่ trueโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับหลายๆแห่งในอาเซียนถือว่าในอาเซียนถ้าเรานับสิงคโปร์มาเลเซียมาไทยไปอินโดนีเซียแล้วที่เหลือก็ท่านต้องไปเรียงเอาเองนะครับในเรื่องความสามารถที่จริงประเทศนี้ดีที่สุดแล้วประเทศนี้คือประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นระบบการมาตรฐานนะครับซึ่งเรามีอยู่ขนาดนี้เรื่อง conformity assessment เรื่อง standard development เรื่อง methodology 3ขานี้สำคัญที่สุดนะครับแต่เรายังไม่ค่อยยอมรับกับมันนะครับเพราะนั้นเรื่อง conformity assessment เกี่ยวเรื่องการทดสอบการสอบเทียบการตรวจการรับรองและการรับรองระบบงานจะนำไปสู่เรื่องของคุณภาพความปลอดภัยสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมความเสมอภาคเป็นธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอำนวยความสะดวกด้านการค้าและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมการวัดทางด้านนาโนจะทำให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นทางด้านอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนเหล่านี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเอกสารของท่านและเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าตรงไปตรงมานะครับผมจะขออนุญาตเนื่องจากเวลาหมดนะครับแล้วนะครับพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ท่านอ่านเอาได้ก็จะขออนุญาตไปที่สไลด์เกือบสุดท้ายแล้วนะครับ
ันนี้ทางนาโนเทคต้องเชิญผมมาอีกทีนะครับแล้วก็พูดในส่วนที่เหลืออันนี้ก็รูปเก่าเมื่อสักครู่นะครับของสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมแต่คราวนี้โอบามาเปลี่ยนจากอะไรครับ change เป็นอะไรครับ forward ผมแปลคำว่า forward เป็นภาษาไทยแท้ของเราเลยก็คือว่าลุยต้องทำงานแล้วต้องไปด้วยกันแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณนะครับแล้วผมขอขอบคุณคุณพรศิลป์ซึ่งเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณยานภัทรซึ่งเป็นผู้อำนวยการแนกของสมห.ขอบคุณครับ